ยนะนี่เรียกว่าใหม่เลยนะขนาดแต่ปีในโหนักเรียนถือว่าเก่าถ้าพูดถึงคสถือว่ายังเก่ามาก นะครับซึ่งสมัยใหม่เนี่ยนะครับมันเป็นสมัยที่เกิดระบบเราเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับ นะเกิดสมบูรณาญาสิทธิราชหรือยุคที่กษัตริย์เนี่ยแหละรุ่งเรืองนะครับสาเหตุที่ยุคที่กษัตริย์รุ่งเรืองเพราะว่าขุนนางเนี่ยเสื่ออำนาจขุนนางเสื่ออำนาจลงสาเหตุที่ขุนนางเสื่ออำนาจลงแน่นอนว่าก่อนอันนี้ขุนนางก็ไปตายมาบ้างใช้ทรัพย์สินบ้างอะไรบ้างในสงครามครูเสดซะเยอะแล้วนะครับใช้ในสงครามครูเสดเยอะแล้ว นะก็ทำให้ขุนนางเนี่ยเสื่ออำนาจแล้วก็กษัตริย์เริ่มมาแหละนะกษัตริย์เริ่มมานะกษัตริย์เริ่มมีอำนาจนะแล้วก็พวกชนชั้นกลางเริ่มเกิดนะครับพ่อค้าเริ่มเกิดคนรวยเริ่มมานะครับแล้วพวกคนรวยก็ให้เงินให้ทองส่งเสริมพวกกษัตริย์ไงกษัตริย์ก็เอาเงินไปสร้างกองทัพไปซื้อนู่นนี่นั่นเสริมสร้างบารมีให้ตัวเองนะครับอันนี้ก็คือ เป็นแบบนี้นอกจากนั้นยุคสมัยใหม่นะครับสิ่งที่ยังเกิดขึ้นอีกก็จะมีพวกเกี่ยวกับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเกิดในยุคนี้นะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็จะเกิดในยุคนี้นะครับและยังมีอีกมีการปฏิวัติด้านการเมืองนะครับการเมืองนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วการเมืองในยุคนี้จะเป็นยุคประชาธิปไตยในยุคนี้นะครับยุคประชาธิปไตยในยุคนี้นะครับแล้วพอเกิดประชาธิปไตยตอนหลังก็มาเกิดคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นนะครับซึ่งในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะมีลำดับเหตุการณ์สำคัญสำคัญต่างๆว่ามันเกิดอะไรบ้างนะครับจริงๆเคยเขียนแล้วเดี๋ยวขอเขียนอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในยุคสมัยใหม่นะครับถ้าลำดับเลยอันแรกเลยนะครับต้องพูดถึงเรื่องของการสำรวจก่อนการสำรวจนะครับบวกค้นพบค้นพบอะไรครับสำรวจแล้วค้นพบอะไรทวีปใหม่หรือดินแดนใหม่ก็ได้ดินแดนใหม่ๆดินแดนใหม่ๆนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยอันที่สองนะครับบางเล่มก็เรียงไม่เหมือนกันนะนะครับเกิดรัฐชาติรัฐชาติเกิดในยุคนี้ไอ้คำว่ารัฐชาติก็คือแบบยกย่องชาติตัวเองอะภาษาเดียวกันชนชาติเดียวกันรักในสำนึกในชาติเดียวกันแล้วก็สร้างชาติให้ยิ่งใหญ่นะเป็นบ่อเกิดที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมสำคัญก็คือการฆ่าล้างชนอะไรชนเผ่าชนเขาเรียกว่าอะไรคนยิวอ่ะก็เกิดจากรัชชานี่แหละครับนะครับอันที่สามนะครับบางทีสองอันนี้มาสลับกันได้สองสามก็คือการปฏิรูปศาสนานะเรียงไทม์ไลน์ก่อนนะจะได้รู้การปฏิรูปศาสนานะซึ่งแน่นอนว่ามันเกิดจากการที่พระสันดาปาเนี่ยหรือป๊อปของฝั่งโรมันคาทอลิกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมาจากการขายบัตรไทยบาทนะเดี๋ยวเข้าไปว่ากันรายละเอียดข้อ4นะครับก็คือเรียงเลยนะปฏิวัติวิทยาศาสตร์ครับพอปฏิวัติเสร็จปุ๊บ5ก็คือการปฏิวัติเกษตรนะ6นะครับเกิดการปฏิวัตินะปฏิไม่ได้ปฏิรูปนะปฏิวัตินะในประเทศต่างๆงานว่าในประเทศต่างๆอ๋อพี่ว่าพี่ข้ามอันหนึ่งอันนี้น่าจะเป็น7 6นะครับเขาเรียกว่าการปฏิวัติภูมิปัญญาและ7ก็คืออย่างข้อเมื่อกี้ไปวัดในประเทศต่างๆที่เราเคยได้ยินพวกแบบไปวัดฝรั่งเศสไปอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับและสุดท้าย8ก็คือ World War 1แล้วก็2นี่คือไทม์ไลน์ของยุคสมัยใหม่ซึ่งในยุคนี้เราก็จะไปเรียนกันคือยุคนี้มันเยอะนะครับก็ต้องเล่าความเป็นมาสาเหตุผลกระทบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เดี๋ยวขอลบก่อนแล้วกันนะครับ จะได้
ูโล่งๆหน่อยมาพูดถึงเรื่องของยุคสมัยใหม่นะครับในชีทเนี่ยเขาบอกว่าโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยนะครับเป็นมหาอำนาจทางทะเลนะแสวงหาทรัพยากรและก็ดินแดนต่างๆนะครับโดยเฉพาะเครื่องเทศเราเคยได้ยินแล้วใช่ไหมสมัยเราเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเราได้คำว่าเครื่องเทศมานานแล้วนะเครื่องเทศมานานแล้วเพราะว่าโจมัสสัตบปาเนี่ยนะครับที่6เนี่ยต้องให้สองประเทศทำเนี่ยอันนี้ต้องจำนะโจทิสัญญาทอเดซิลัสนะครับอันนี้คือเป็นชื่อสนธิสัญญานะซึ่งแบ่งเขตสำรวจดินแดนเนี่ยอะไรก็แล้วแต่มันสนใจตรงหมู่เกาะเคปเวิร์ดนะครับซึ่งถามหมู่เกาะเคปเวิร์ดมันอยู่ตรงไหนไอ้คำว่าเคปเวิร์ดเนี่ยถ้าในแผนที่โลกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักด้านซ้ายมือของแอฟริกาอันนี้พี่เดานะไม่ได้เป๊ะมากนะนักเรียนครับอาจจะอยู่ประมาณสักแบบแถวๆเนี้ยนะแสดงว่าถ้ามีเส้นแบ่งโลกเนี่ยแบ่งโลกกันเนี่ยโปรตุเกสอ่ะให้เดินเรือไปฝั่งตะวันออกแปลว่าฝั่งเนี้ยโปรตุเกสนะฝั่งเนี้ยโปรตุเกสและฝั่งนี้เป็นใครครับสเปน อันนี้ก็คือตามสนธิสัญญาเพราะสองประเทศเนี้ยทะเลาะกันนะครับแล้วก็ลบกันก็อะไรกันจนทัพตาปาก็เลยมาแบ่งให้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสนธิสัญญาทอเดซิลัสนะครับอ่ะเขามาพูดต่อถึงโปรตุเกสบ้างในยุคเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่นะเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการเดินเรือนะการเดินเรือเขาบอกว่าอะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่าโปรตุเกสนะเจ้าชายอะไรเนี่ยเฮนรี่อะไรออฟเดอะเนวิเกเตอร์นะครับเป็นผู้บุกเบิกเดินเรือก่อตั้งโรงเรียนสอนเดินเรือนะครับที่แหลมอะไรก็ว่าไปนะครับส่งเสริมเพราะเอาง่ายๆว่าโปรตุเกสก็เก่งด้านการบุกเบิกการเดินเรือนะครับทำให้นักเดินโปรตุเกสเดินถึงแหลมกรีนไอ้คำว่าแหลมกรีนตรงเนี้ยถ้าชื่อที่ดังๆหน่อยเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าแหลมที่ชื่อว่ากูดอะไรกูดโฮปครินแหลมกูดโฮปป่ะกูดโฮปกูดแปลว่าดีโฮปแปลว่าเขาหวังคือแสดงว่าเขาล่องเรือมาเนี่ยถ้าดูในเส้นทางเนี่ยเขาล่องเรือมาจากเนี่ยสเปนโปรตุเกสเนี่ยล่องมาเขาจะไปฝั่งเนี่ยมันไปไม่ได้ไงติดนู่นติดนี่เขาก็เลยต้องอ้อมเนี่ยสเปนโปรตุเกสเนี่ยโปรตุเกสอ่ะอ้อมครับเรือมาแล่นเลียบชายฝั่งแอฟริกามาแล่นมาเรียนถามว่าไปทีนึงอ่ะโหนั่นเรียกว่ากี่วันกี่เดือนนะเรือมันก็มีอาหารจำกัดนะถูกป่ะเนี่ยก็ล่องมาจนจะตายอยู่แล้วนักเรียนยังไปไม่ถึงนี่เลยยังไปไม่ถึงไหนเลย เพราะเนี่ยเขาถึงแหลมนี่ปุ๊บเขาเจอปุ๊บโอ้อ้อมแหลมได้สำเร็จเขาเรียกว่าแหลมกูดโฮปตรงเนี้ยอยู่ทางใต้ของแอฟริกาปุ๊บคือเป็นแหลมแห่งความหวังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยชื่อก็ตามนี่เลยกูดโฮปมีความหวังแล้ว นะครับในนี้เขาเรียกชื่อว่าแหลมปรีคืออันเดียวกันแล้วกันนะก็ไปโปรตุเกสนะก็ถือว่าทำสำเร็จเก่งมากครับและสุดท้ายโปรตุเกสนะก็สร้างจักรวรรดิทางทะเลขึ้นมาสำหรับเมืองกัวนะเป็นเมืองหลวงของโปรตุเกสด้านตะวันออกเมืองกัวเนี่ยที่จริงเมืองกัวเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศอินเดียนะครับในประเทศอินเดียแสดงว่าโปรตุเกสก็เป็นชาติหนึ่งที่มาตั้งลกลากนะครับตั้งเมืองเศรษฐกิจที่อินเดียตอนหลังอังกฤษก็ทำบ้างอะไรแบบนี้ก็สร้างความร่ำรวยมหาศาลเลยครับมาดูต่อนะครับซึ่งถามว่าโปรตุเกสเนี่ยเขาจะไปดินแดนหลักๆเนี่ยเขาก็จะไปครอบครองเช่นแอฟริกานะครับเขามาส่วนเอเชียเยอะนะครับเขามาและอีกอันหนึ่งที่ต้องจำโปรตุเกสคือเข้าไปอเมริกาใต้พี่เขียวว่าบราซิลแล้วกันที่นี่บราซิลเฉพาะบราซิลนะก็คือของเป็นของโปรตุเกสชาติเดียวนะครับอันนี้คือดินแดนของโปรตุเกสส่วน สเปนเนี่ยเราดูสเปนบ้างนะสเปนสเปนเนี่ยแน่นอนที่เหลือสเปนเขาก็มาฝั่งนี้สเปนเขาก็มาฝั่งนี้เนอะ
สเปนไปไหนบ้างอ่ะนะครับดังๆหน่อยสเปนก็จะไปพวกเม็กซิโกหรือเม็กซิโกเม็กซิโกเจอชนเผ่าชื่อว่าอะไรแอสอะไรแอสอะไรแอสอะไรเนี่ยแอตตานะไม่เอานะแอสเทคแอสแอสเทคก็แล้วแต่นะครับจะเจอชนเผ่านี้นะครับแล้วก็ไปพวกเปรูใช่ไหมไปเปรูนะครับไปเปรูเจอชนเผ่าชื่อว่าอะไรเปรูเจออะไรอะไรในรถในรถกินอะไรกินอะไรได้ยินไหมครับนักเรียนเออขอบคุณมากนักเรียนโอ้โหอินคาครับในรถครับนักเรียนนะครับแน่นอนไม่ใช่วงเพลงเพราะรักแท้นะถ้าไม่เอานะนะครับแล้วก็สเปนยังไปแถบๆที่เรียกว่าทวีปอเมริกาแล้วกันเอาอเมริกาแล้วกันนี่คือฝั่งที่สเปนเข้ามาสเปนเข้ามาซึ่งแน่นอนชาติแรกเนี่ยดัมเบิลวันเลยก็คือโปรตุเกสไปก่อนนะครับเดินเรือสำเร็จก่อนนะครับส่วนต่อมาก็คือสเปนนั่นสเปนเนี่ยนะครับเขาก็มาแถวๆดินแดนที่เรียกว่าอเมริกาใต้อเมริกากลางนะครับเนี่ยแถวๆนี้ดินแดนของสหรัฐอเมริกาในตอนนี้ทำลายอะไรทำมายาโอ้โหแสบจริงๆสเปนนะครับไปทำลายเขาไปขโมยทองคำเขาสารพัดนะครับอินคาโดนนะมายาโดนนะแอสเทคโดนนะโดนกันหมดเลยแถวนี้นะก็ถือว่าสเปนก็เรียกง่ายๆว่าไปล่าอะไรล่าอาณานิคมนั่นเองก็แหละพอปฏิวัติเรื่องการเดินเรือเสร็จปุ๊บก็เนี่ยแหละก็คือเป็นการล่าอาณานิคมทำให้เกิดลัทธิอะไรครับที่เขาชอบเรียกกันลัทธิอะไรจักอะไรจักรวรรดิอะไรจักรวรรดินิยมนะจักรวรรดินิยมก็เกิดในยุคนี้แหละนะครับจักรวรรดินิยมหรือล่าอาณานิคมคืออันเดียวกันนะครับซึ่งมันเป็นผลกระทบมาจากการอะไรนี่ไงการเดินเรือการเดินเรือนะฮะซึ่งพอไปเดินเรือไปหาเขาปุ๊บนะฮะผลเนี่ยเกิดจากวันนิยมเนี่ยหลักเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีผลอะไรอีกอ่ะเขาบอกว่ามาดูพวกฝรั่งทำอะไรบ้างเผยแพร่ศาสนาคริสต์นะครับทั้งสันติและรุนแรงมีทั้งหมดเลยนะครับสาวกสเปนใช้วิธีอินควิซิชันหรือบังคับให้คนพื้นเมืองนับถือศาสนาคริสต์เออโหบังคับเลยนะครับแล้วก็ใช้กับชนเผ่าพวกนี้อินคามายาเอสเซกทั้งหมดเลยนะครับผลนะยังเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวบ่ายสามต้องไปซื้อเองเดี๋ยวสอบเสร็จฮะหมดเลยนั่นเรียนแป๊บนึงนะครับน้องเดียเดี๋ยวพี่ส่งไลน์ให้แล้วกันว่าใช้ตัวไหนเดี๋ยวนักเรียนโทษนะแป๊บนึงนะมีอยู่โดมแคปไว้อยู่มีน้องเดียครับอย่างนั้นน้องเดียซื้อสีเนี่ยพี่ส่งในไลน์แล้วสีกันสนิมโกเบเฉดเกรย์นะครับ10เนี่ยส่งให้ในไลน์แล้วสีกันสนิม2ถังแล้วก็ทินเนอร์3ปี๊บเดี๋ยวพี่โดมเขียนรายละเอียดนี่พี่ส่งให้ในไลน์น้องเดียแล้วแต่ว่าไปซื้อร้านไหนคะไททาวอนไทยถาวรนี่ก็มีมั้งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนั่นเรียนแป๊บนึงครับสีกันสนิมสะ2ถังถังละ17ลิตรนะครับสีกันสนิมแล้วก็ทินเนอร์3ปี๊บพี่ส่งให้ในไลน์แล้วพอให้ตังเดียวไปเท่าไหร่โอ้พอเหรอสีกันสนิมอะพอ3,000ในสักครู่นะครับโทษนะครับเดี๋ยวสีกันสนิมอะก็2,000และทินเนอร์3ปี๊บ1,800ให้ไป4,000อะพอ4,000พอโอเคนักเรียนโทษนะได้ยินไหมครับฮัลโหลโทษนะจ๊ะต่อนะครับเมื่อกี้พูดถึงผลจากการเดินเรือมั่งนะแน่นอนว่าฝ่ายที่โดนโหดทบเนี่ยพวกแบบอินคามายาเนี่ยอันนี้เขาแย่อยู่แล้ว
เขาโดนผลกระทบเขาโดนแย่งทรัพยากรเขาโดนทำลายอารยธรรมต่างๆของเขาเขาก็แย่อยู่แล้วแต่ฝั่งที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือพวกสเปนโปรตุเกสได้ประโยชน์อยู่แล้วนะเกิดอะไรบ้างเนี่ยเกิดระบบการแปลว่าการค้าการค้าขยายตัวเกิดระบบพาณิชย์นิยมนะครับร่ำรวยแน่นอนก็ไปเอาทรัพยากรเข้ามาเอามาไม่พอเผื่อเอาไปขายคืนเขาด้วยนะครับนี่คือความแสบนะครับอีกอันนึงนะครับเขาเรียกว่าเกิดปฏิวัติทางนิเวศวิทยาไอ้คำนิเวศวิทยาเนี่ยมันหมายความว่าการที่พืชพันธุ์จากทั่วโลกเนี่ยมันมีการแชร์กันแล้วจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเช่นกาแฟนั่นเนี่ยกาแฟที่เรากินกันเนี่ยกาแฟเนี่ยมันก็ที่เรากินทั่วโลกเนี่ยมันก็มีต้นกำเนิดเรียกว่ากาแฟกำเนิดที่ไหนรู้ปะเรากินกันนั่นแหละรู้ปะกำเนิดที่ไหนพี่ไม่มีใครรู้หรอกกาแฟแกฟากาแฟกาแฟเนี่ยนะครับจริงๆชื่อมันมาชื่อที่เราเจอคนที่เขาพบเจอมาคือเมืองคาฟ่านะครับนั่นเองชื่อคาฟ่าตัวท้ายเราเรียกว่าคอฟอะไรคอฟฟี่เนี่ยเมืองคาฟ่าประเทศอะไรรู้ป่ะประเทศเอธิโอเปียประเทศที่ยากจนมากๆนะนั่นเองไม่อยากจะเชื่อเลยใช่ไหมกาแฟเกิดมาจากเอธิโอเปียนั่นเองเอธิโอเปียนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาไปเจอเมล็ดพันธุ์ชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ชื่อว่าอาราบิก้าที่เรากินกาแฟอาราบิก้ากันนะครับนักเรียนนั่นแหละนะครับอันนี้คือต้นกำเนิดของกาแฟนะครับยังไม่พอยางพาราครับยางพารา ยางพาราก็ไม่ได้เกิดในเมืองไทยอ่ะยางพาราเกิดที่ไหนครับแถวไหนเอ่ยยางพาราเกิดที่ไหนนี่โมโหต้องรู้นะเกิดที่ไหนยางพาราที่ปลูกกันในภาคใต้เราเนี่ยแถวบ้านเราจริงๆอ่ะไม่ได้ปลูกแถวบ้านเรานะยางพาราต้นกำเนิดมาจากลุ่มแม่น้ำอะไรอเมซอนถูกต้องแถวอเมริกาใต้นะครับต้นไม้เนี่ยมันเกิดอยู่มันอยู่ที่ป่าดิบชื้นแถวอเมริกาใต้นะแล้วสุดท้ายมันก็มาเผยแพร่เพราะนี่แหละพวกสเปนอะไรเงี้ยแม้แต่พริกไทยเราเนี่ยไอ้พริกเนี่ยนั่นเองรู้ไหมพริกเนี่ยที่เราบอกพริกไทยบ้านเราที่เมื่อก่อนพริกไทยไม่ได้ปลูกที่บ้านเรานะเนี่ยประเทศเราไม่มีพริกไทยนะพวกพริกไทยพริกนู่นนี่นั่นไม่ได้มาจากแถวบ้านเรานะครับก็มาจากที่อื่นทั้งนั้นแหละนะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยไทยไม่เคยมีพริกตั้งต้นนะครับพริกที่กำเนิดมาจากแอฟริกานะเนี่ยเขาบอกเห็นปะตรงเนี้ยเขียนอยู่นะครับเนี่ยยางพารามาจากไหนอเมริกาใต้นี่ไงตอนหลังเนี่ยนะครับมาปลูกที่เมืองตรังพี่จำหน่อไปแล้วอะที่เป็นประวัติศาสตร์ไทยที่บอกว่าชื่ออะไรนะที่เขาเป็นคนที่นำเข้ามาแหมชื่อเรียกยากจังนะจำไม่ได้แล้วสอดไปยังลืมเองเลยก็เป็นคนเอามานะครับเขาเป็นต้นตระกูลนันละนองอ่ะคนเนี้ยนะครับเจ้าเมืองตรังที่จำชื่อเขาไม่ได้ละติดปากอยู่เนี่ยก็ถือว่ามันทำให้ระบบนิเวศในโลกเนี่ยไอ้พวกเนี้ยม้าแพะลาแกะก็กระจายไปทั่วโลกเลยไอสัตว์หลายอย่างเนี่ยพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งไอมันเกิดประเทศใดหนึ่งแต่มันก็ส่งต่อไปทั่วโลกเลยนะครับก็ถือว่ามันมีผลนะในเรื่องของการเข้าไปในดีแดกอื่นๆนะครับก็ถือว่าเนี่ยสำคัญก็คือในตรงนี้รัฐควบคุมและผูกขาดสินค้าเนี่ยระบบนี้และระบบพาณิชย์นิยมข้อสอบชอบออกตรงนี้เหมือนกัน นะครับซึ่งแน่นอนว่าผลเนี่ยมันคือผลของการสำรวจนะครับผลจากการสำรวจแต่ว่าและจริงๆมันมีสาเหตุนะที่หนังสือเขาไม่ได้เขียนไว้มันคือสาเหตุจริงๆมันมีเหตุเหมือนกันทำไมมันถึงนะครับมันก็มีเหตุการณ์อย่างเช่นข้อแรกเนี่ยนะครับข้อแรกอย่างเช่นเมื่อก่อนศาสนาจักรเนี่ยครอบงำมานานถูกป่ะครอบงำมานานตอนหลังก็แบบเฮ้ยเริ่มไม่ถูกครอบงำแล้วอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องการเดินเรือการก้าวหน้าวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็หลายๆอย่างอ่ะนะครับมันก็ทำให้เนี่ยการเดินเรือมันพัฒนามากๆนั่นเองซึ่งมันก็จะมีนักเดินเรือคนสำคัญในโลกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดูผ่านๆแล้วกันนะโคลัมบัสเรารู้จักอยู่แล้วนะครับโคลัมบัสก็ค้นพบทวีปอเมริกานะครับบาโทโลมิวดีแอสนะครับคนนี้เป็นคนที่อ้อมแหลกกุโฮปได้สำเร็จนะบาโทโลมิวดีแอสนะครับวัสโกดากามานะครับก็อ๋อคนนี้เป็นคนค้นพบแหลกกุโฮปนะวัสโกดาม่าเป็นคนที่อ้อมได้สำเร็จนะครับเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนด์คนนี้ก็เดินทางรอบโลกได้สำเร็จนะครับ
อันนี้ก็คำคามเหมือนกันอเมริโกเวปูชี่คนนี้ก็สำรวจที่อเมริกานะครับอาเบลทัสมันนะครับก็เป็นคุณพบนิวซีแลนด์ฟิจิและแทสมาเนียนะครับเจมส์คุกนะครับคนที่พบฮาวายหมู่เกาะแปซิฟิกนะครับที่เรารู้จักในชื่อในหนังการ์ตูนปีเตอร์แพนเนี่ยนะครับกับตันคุกคนเดียวกันคนนี้นะอันนี้ก็คือเรื่องของการเดินเรือเรื่องของยุคสมัยใหม่โมเดิร์นพีเรียดนะครับก็จริงๆมาละเอียดกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ตัดชีชีเขาก็ย่อไปแล้วนะครับย่อไปเยอะแล้วเรามาดูต่อในเรื่องของการปฏิรูปศาสนาบ้างนะครับจริงๆมันต้องเกิดรัฐชาตินะครับรัฐชาติกับศาสนาแต่เล่มก็สลับกันไม่เป็นไรนะอันนี้เหตุการณ์ที่สองนะเอาตามชีทนี้ก็ได้ที่สองก็คือการปฏิรูปศาสนานะครับงั้นสากก็เป็นรัฐชาติแล้วกันนะอันแรกเป็นยุคของสำรวจโลกละเมื่อกี้หนึ่งคือสำรวจกับค้นพบทวีปอันนี้คือสองและการปฏิรูปศาสนา reformationแน่นอนตัวละครที่ต้องจำนะครับมี2คนคือมาร์ตินลูเทอร์อันนี้ให้2ดาวส่วนจอห์นคาวินแค่ดาวเดียวพอนะครับ จะบอก2คนเนี้ยเป็นคนที่ปฏิรูปศาสนาไม่ใช่เมื่อก่อนมีแต่โรมันคาทอลิกอย่างเดียวตอนนี้มีนิกายอื่นเกิดขึ้นนะครับเขาบอกการปฏิรูปศาสนาคืออะไรคือการแตกแยกของศาสนาคริสต์โดยการปฏิเสธพระสันตะปาปาโหปฏิเสธผู้นำสูงสุดนะและวาติกันเขาบอกว่ามีจุดประสงค์สำคัญเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้อำนาจของพระสันตะปาปาที่ไม่ถูกต้องใช้อำนาจมากเกินไปนะครับเขาบอกว่าเหตุแต่ค่อยว่ากันเมื่อคืนแหละมั้งนะเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เริ่มต้นโดยมาร์ตินลูเทอร์เนี่ยคนนี้แหละนะครับมาร์ตินลูเทอร์คนนี้แหละนะเป็นนักบวชชายมันได้ทำการประท้วงศาสนาจักรโดยประกาศบัญญัติ95ข้อไปติดที่หน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์เลยปึ้งปังปึ้งปังติดหน้าประตูใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาโจมตีเรื่องการขายบัตรไทยบาปนะครับและความเสื่อมทรามของนักบวชแสดงว่ามาติโรเธอร์ไม่โอเคอ่ะนะครับก็คือการที่ขายไทยบาปในประเทศเยอรมนีเขาปฏิรูปอยู่ในเยอรมันในเยอรมนีมาร์ตินก็เลยประท้วงนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีอีกการที่นักบวชต่างๆเนี่ยเสื่อมศีลธรรมแน่นอนว่ามันเสื่อมหลายอย่างเช่นฟุ่มเฟือยบ้างเก็บภาษีสูงนะครับซื้อตำแหน่งนะครับนี่มันโมเดลไทยแลนด์มั้ยเนี่ยเรียนแบบมาเลยมั้ยเนี่ยนะครับแล้วก็การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นพระไปมีส่วนร่วมทำไมอ่ะใช่ไหมแล้วก็สำคัญอีกอันนึงอะไรก็เน้นพิธีกรรมแทนที่คุณจะเน้นหลักธรรมอ่ะคุณเน้นพิธีกรรมมากเกินไปเนี่ยมันเป็นเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้แบบเฮ้ยพระนะครับโดยเฉพาะเริ่มจุดเริ่มต้นครัวแล้วใหญ่คือมาร์ตินลูเทอร์คิงเริ่มแบบตอบประกาศและถึงความไม่ชอบมาพากลหรือความผิดศีลธรรมของนักบวชนะครับนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นพระสารปาลีโอที่10ก็นำเงินไปสร้างวิหารเซนต์ปีเตอร์นะอย่างที่เคยเล่าหลายรอบแล้วนะครับสุดท้ายมาร์ตินไปพูดแบบนี้แน่นอนก็โดนดีครับมาร์ตินจะเหลืออะไรเขาโดนไล่ออกนะครับภาษาคริสต์เขาเรียกว่าบัพพาชนียกรรมก็คือการไล่ออกหรือถูกขับออกจากศาสนานะครับก็โดนนะครับมาร์ตินก็โดนสุดท้ายมาเลยโอเคขับฉันใช่ไหมฉันไปสร้างนิกายใหม่เลยเรียกว่าลูเทอริซึมนะครับไปสร้างลัทธิใหม่นะครับหรือลูเทอรันแล้วแต่จะเรียกนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของนิกายโปรเตสแตนต์ครับนะครับซึ่งโปรเตสแปลว่าประท้วงนะครับก็ตอนหลังลูเทอร์ก็ประท้วงหลายอย่างแน่นอนว่าความคิดเหล่านี้ก็ถูกส่งต่อไปหลายประเทศนะครับก็ทำให้เกิดหลายประเทศในโลกรับถือลัทธินี้นะครับแต่ไม่ใช่แค่มีลูเทอร์คนเดียวนะยังมีคนหนึ่งคือจอห์นคาวินคนนี้เขาบอกอีกนิดนึงลืมพูดถึงเขาบอกว่ามาร์ตินลูเทอร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนติดต่อพระเจ้าได้โดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านป๊อปไม่ต้องป่านักบวชก็ได้เ
เน้นศรัทธาเน้นปฏิบัติตามหลักศาสนาก็ถือว่าเป็นคำสอนของมาร์ตินลูเทอร์นะครับเงามนุษย์ติดต่อกับพระเจ้าได้โดยตรงไม่จำเป็นต้องผ่านใครนะครับต่อไปก็คือคาร์วินนะคาร์วินก็เป็นคนหนึ่งที่มีนิกายคาร์วินนะครับในสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่ต้องจำคือพระเจ้าเฮนรี่ที่8สาเหตุที่พระเฮนรี่8ตั้งนิกายขึ้นมาแล้วนิกายแองกิแกนปัจจุบันคนอังกฤษก็นับถือนิกายนี้แองกิแกนนะเขาเรียกว่าการถ้าในหนังสือบางเล่มเขาเรียกว่าการปฏิรูปศาสนาในอังกฤษครับ นะซึ่งถามว่าทำไมอ่ะพระเจ้าเฮนรี่ที่8ถึงท่านต้องทรงต้องทำนี้เพราะท่านต้องการหย่าครับเรื่องการหย่าเนี่ยนะครับมันผิดหลักศาสนานะครับของนิกายโรมันเนี่ยคือเขาหัวก็แต่งงานและห้ามหย่านะในยุคนั้นนะแต่ว่ากษัตริย์ท่านทรงไม่ไหวท่านต้องการหย่าร้างกับราชินีของท่านนะเพื่อไปแต่งงานใหม่นั้นท่านก็เลยปฏิรูปศาสนาแก้ไขใหม่ว่าการหย่าไม่ผิดบทบัญญัติของพระเจ้าสามารถทำได้นะก็เลยไปตั้งลัทธิใหม่นั่นเองนะตอนหลังก็เผยแพร่รวดเร็วเนี่ยฮะไอ้นิกายคาร์แวนเนี่ยนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับที่ไหนก็ที่นั่นแล้วกันนะครับไม่ต้องสนใจมากแล้วก็มีนิกายอื่นอีกก็ว่าปันนะครับก็สรุปว่ามันเกิดการแตกแยกความคิดนะครับระหว่าง2นิกายนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยไอ้การขัดแย้งของนิกายสำคัญมันนำไปสู่ความขัดแย้งสงครามในยุโรปอันนี้สำคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือสงคราม30ปีนะครับมันนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดขึ้นในดินแดนเยอรมนีหรือตอนนั้นยังไม่มีเยอรมนีนะแต่ว่าเขาสู้กันทางตอนกลางยุโรปทำให้สงครามเนี้ยเขาว่ากันว่ามีคนตายประมาณ 4-8-9 ล้านคนอ่ะสู้กันถึง30ปีนะครับเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งนึงของยุโรปนะครับจุดเริ่มต้นมาจากศาสนาเนี่ยมันขัดแย้งกันนะเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูในหน้าหลังๆว่ามันขัดแย้งกันยังไงนะเพราะว่าความแตกแยกของนิกายเนี่ยมันส่งผลให้คนในยุโรปเนี่ยมันทะเลาะกันนะครับมาดูยุคที่3ประเด็นยังอยู่มั้ยครับยังอยู่ปะอันนี้ยังอยู่ไหมครับมีใครฟังบ้างไหมเนี่ย ต่อนะครับนักเรียนน่าเบื่อหน่อยนะแต่ก็อันนี้คือพยายามอธิบายให้มันแบบกระชับแล้วอะถ้าเราไปเรียนในหนังสือเรียนเนี่ยมันเอาจริงเนี่ยเล่มกว่าหนามาก200กว่าหน้าเนี่ยมันก็พี่ก็สรุปสั้นๆตามชีทให้แล้วนะครับมาดูการเกิดรัฐชาติมั้ง ถ้าตรงกับวาไซบาศาไทยก็ประมาณสมัยรอแหละรัชชาติก็สมัยรอรอ6ใช่มั้ยรอยุครัชชาติเนี่ยนะครับหรือการที่เกิดรัชชาติเนี่ยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชในยุโรปเนี่ยมันมีสาเหตุหลากหลายอย่างในนี้เขาไม่ค่อยเขียนสาเหตุพี่ก็เพราะมันจริงมันยาวนะแน่นอนว่ายุครัชชาติเนี่ยมันเกิดหลายอย่างนะครับอย่างเช่นข้อ1เนี่ยนะครับบอกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะขยายตัวเศรษฐกิจนะครับพอขยายตัวเศรษฐกิจคนที่รวยคือใครคนที่รวยคือพวกพ่อค้านะนายทุนเราเคยได้ยินเขาพ่อค้านายทุนนะพ่อค้านายทุนพวกเนี้ยรวยนะรวยพอข้อนี้พวกนี้รวยปุ๊บเขาก็ไปสนับสนุนกษัตริย์ขนาดก็ชอบสิใช่มั้ยมีคนมาให้ส่งมีอำนาจสุดท้ายกษัตริย์ก็เอาเงินไปอะไรครับซื้ออะไรอาวุธบวกกองทัพอาวุธบวกกองทัพก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจมากๆเลยในยุคนี้เป็นยุคกษัตริย์นะครับยุคนี้ประเด็นที่2นะครับนะอย่างที่บอกขุนนางเสื่อมเพราะสงครามครูเสด
พอสงครามเสื่อมไอ้คนที่มันขึ้นมาแทนก็คือเนี่ยพ่อค้าในทุนนี่พ่อค้าในทุนเนี่ยขึ้นมาแทน นะครับและอันที่3เนี่ยยุคเนี้ยนะครับมันเป็นยุคที่แบบมันเกิดภาษาของตัวเองอะสมัยก่อนเนี่ยคนก็ใช้ภาษาใกล้เคียงกันมากนะภาษาละตินนะครับแต่ตอนหลังภาษาละตินเนี่ยมันได้แตกออกเป็นหลายแขนงมากนะครับแตกเป็นภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะพอมีภาษาตัวเองเฮ้ยพูดภาษาตัวเองก็พูดภาษาตัวเองพูดภาษาตัวเองใครไม่คุ้นภาษาเราแต่ว่าคุณไม่ใช่คนพวกเดียวกับฉันนะเกิดความภูมิใจนะรักชาติอะไรก็ว่าไปในตัวเองแล้วมันเริ่มมีความแบบเซลตัวเองแล้วนอกจากนั้นยังมีพวกเกี่ยวกับการปฏิรูปศาสนาอีกอะไรก็ว่ากันนะครับมันทำให้เป็นสาเหตุเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดยุคสำคัญที่ว่ายุครัฐชาตินะครับมาดูในหนังสือเขาบอกว่าไงเขาบอกในสมัยปลายวันที่15ต้นมาการปกครองในยุโรปเริ่มเปลี่ยนจากฟิวดัลนะครับนะมาเป็นสูตรรัฐกษัตริย์นะครับก็ว่าไปเกิดสงคราม30ปีในยุโรปซึ่งสงครามเนี้ยนะครับอย่างที่บอกว่ามันเกิดจากความขัดแย้งของคาทอลิก VS โปรเตสแตนต์นะครับโปรเตสก็ทะเลาะกันจุดเริ่มต้นเนี่ยไอ้สงคราม30ปีในที่รบกันแบบโอ้โหหนักหน่วงจริงๆนะแต่พอตอนหลังแล้วมันเริ่มไม่ใช่เรื่องของศาสนาแล้วนะในช่วงปีหลังๆมันเป็นเรื่องของความแข่งแย่งความเป็นใหญ่ในยุโรปแล้วคือชาติจะต้องยิ่งใหญ่ในยุโรปในยุโรปตอนแรกมันมาจากศาสนาก่อนนะแต่ตอนหลังก็กลายเป็นแข่งแย่งความยิ่งใหญ่ในยุโรปนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาบอกยุติลงด้วยสนธิสัญญาสันติภาพเวสตาอะไรเวสฟาเลียคือจุดเริ่มต้นของการกำเนิดกับเขาเรียกว่ารัชชาสมัยใหม่นะก็ฟังผ่านๆไปแล้วกันรัชชาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเชื้อชาติเดียวกันภาษาศาสนาวัฒนธรรมเดียวกันเกิดความผูกพันและภักดีต่อผู้นำตัวเองนะครับเกิดสำนึกในการรักชาตินะครับคือพวกเดียวกันเองนอกจากนั้นมีการกำหนดอาณาเขตรัฐอย่างแน่นอนมีดินแดนแล้วนะมีดินแดนแล้วรักและอธิปไตยของตัวเองแล้วใครมาบุกรุกดินแดนของเราโดนโดนไม่เหมือนสมัยก่อนนะก็ดินแดนมันยังไม่ได้มีขีดแบ่งอย่างชัดเจนนะครับมาดูต่อระบบนี่คือระบบรัฐชาติสมัยใหม่มาดูระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะระบบกษัตริย์นะอย่างที่บอกไปแล้วว่ากษัตริย์มีอำนาจในยุคนี้นะกษัตริย์มีอำนาจซึ่งก่อนนั้นนะเป็นยุคขุนนางนะครับเป็นสูตรรวมอำนาจอย่างแท้จริงนะครับก็มีสาเหตุอีกนะเนี่ยฟิวดันเสื่อมมั่งนะครับเพราะสงครามครูเสดสงครามร้อยปีขุนนางเริ่มหมดอำนาจก็ว่าไปนะก็ซ้ำๆนะกษัตริย์สามารถควบคุมเส้นทางการค้าได้เองได้มีฐานะมั่นคงเศรษฐกิจดีประชาชนมีเงินมากขึ้นเอาเงินไปสร้างกองทัพซื้ออาวุธกษัตริย์มีอำนาจแต่ที่อธิบายไปแล้วนะครับเกิดในคิดเทวสิทธิ์คือกษัตริย์ทรงได้รับอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้ามาปกครองรัฐและประชาชนก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นยุคแห่งกษัตริย์อย่างแท้จริงนะครับเขาบอกประเทศที่มีระบบสมบูรณาที่แข็งแกร่งมีให้อะไรบ้างสเปนแน่นอนสเปนก็เป็นแคว้นที่มีกษัตริย์ครับนะพี่ก็ไม่รู้สเปนละเอียดนักแต่ว่ามันจะมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ชื่อว่าคิงเฟอร์ดินานด์เขาชื่อแต่ว่าคิงเฟอร์ดินานด์แห่งอารากอนแห่งอารากอนคนนี้สามารถรวบรวมแคว้นนะครับแถวๆสเปนได้สำเร็จนะครับและก็สร้างกองเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นั่นเรียกกองเรืออาร์มาดาครับซึ่งถามว่าเขาสร้างกองเรือหนึ่งก็เขารวยไงตอนนั้นทำไมเขาถึงรวยสเปนเพราะสเปนเนี่ยไปเอาเงินบ้างทองคำแดงทองคำนะมาจากพวกอะไรก็ที่บอกอ่ะพวกเปรูใช่ไหมเม็กซิโกพวกอินคาแอสเท็กไปล่ามาพวกนี้นะลงถึงการค้าต่างๆแล้วก็ค้นพบทวีปใหม่
ดินแดนใหม่ๆก็ทำให้สเปนเนี่ยรวยนะครับสเปนรวยก็นี่ไงสร้างกองทัพที่ยิ่งใหญ่นะครับขึ้นมาได้สเปนไม่พอต่อไปก็เป็นโปรตุเกสเป็นสีมากโปรตุเกสก็เหมือนกันโปรตุเกสก็รุ่งเรืองเหมือนกันนะรุ่งเรืองผูกขาดทางด้านเครื่องเทศนะครับแสวงหาดินแดนใหม่ๆอย่างที่บอกเขาแบ่งซีกโลกกันเลยนะเพราะไม่ใครสเปนก็ต้องเน้นเดินเรือเหมือนกันเพราะมันขยายทางบกลำบากก็ไปทางทะเลนะก็อย่างที่บอกก็ตอนหลังก็มีโทเรียนยาทอเดซิอาสอย่างที่บอกนะตอนหลังแต่ตอนหลังก็เขาเรียกว่าไงก็เริ่มเสื่อมเหมือนกันเพราะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เข้ามาแถวบ้านเราเคยได้ยินเขาว่าฮอลันดาปะฮอลันดาเนี่ยเข้ามาจริงๆจังๆครั้งแรกในของประเทศไทยเราแถวบ้านเรานะถ้าจำไม่ผิดน่าจะสมัยของสมเด็จพระนเรศวรนะครับพระนเรศวรเดี๋ยวพระเอกาทศรสพระเจ้าทรงธรรมอะไรเนี่ยต่อๆกันมาเนี่ยตัวละครเนี้ยเริ่มมาพอฮอลันดาเริ่มมาโปรตุเกสก็เริ่มเสื่อมเห็นไหมตอนหลังเราได้ยินข่าวเฮ้ยฮอลันดานู่นฮอลันดานี่ของเราผูกอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขากวางอ่ะฮอลันดาก็มาแทนที่โปรตุเกสเราจะเรียนในสมัยของสีจ้าตลอดว่าโปรตุเกสเป็นชาติแรกตลอดเลยโปรตุเกสชาติแรกนะตอนหลังก็มีฮอลันดาเข้ามานะครับแล้วเราต่างฮอลันดามันเข้ามาแบบดุมากอ่ะนะพระนารายณ์ก็เลยต้องไปตีสีฝรั่งเศสเพื่อมาถ่วงตัวฮอลันดานี่ไงนะครับเนื่องจากโปรตุเกสก็เริ่มตอนหลังเริ่มเสื่อม แต่คนที่มาจริงๆจังๆคืออังกฤษกับฝรั่งเศสครับสองชาตินี้ที่มาแบบมารุ่งเรืองขีดสุดเลยนะครับมาที่หลังแบบแซงทางโค้งนะเขาบอกแพ้ไข่อานามาในสมัยของพระนางอลิซาเบธที่1เป็นกษัตริย์ผู้หญิงแต่ดันเก่งขนาดไหนเขาบอกว่าเก่งขนาดสามารถสร้างกองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ลบชนะอันเนี้ยที่พี่พูดถึงเนี้ยไออามาดาเนี่ยชนะด้วยนะครับและก็สุดท้ายก็ตอนหลังก็ไปสร้างพวกบริษัทตั้งบริษัท นี่เคยดูหนังไอ้นี่ปะอะไรอารมณ์ประมาณไพเรทออฟเดอะแคริบเบียนเนี่ยเคยดูใช่ไหมเออเนี่ยอังกฤษเนี่ยใช้โมเดลเนี้ยดูเหมือนในหนังเลยมันจะตั้งบริษัทที่พวกอะไรอะก็เรียกว่าอะไรคอมพานีอีสคอมพานีอะอีสคอมพานีตั้งเป็นบริษัทเลยนะแสวงหาผลประโยชน์ของกษัตริย์นะครับทุกอย่างก็ต้องเข้าของกษัตริย์หมดเลยนะครับก็ทำให้พอตั้งบริษัทปุ๊บก็ทำนู่นทำนี่โอ้โหเยอะแยะมากก็คือรวยเลยนะครับมากค่าร่ำรวยนะสุดท้ายก็คนอื่นก็อยากทำตามบ้างตั้งบริษัทตั้งแบบที่แสวงหาผลประโยชน์แสวงล่าอาณานิคมนะครับดังๆหน่อยนะครับก็คือเนี่ยแหละ East Company Indiaมันน่าจะชื่อ East India Company นะ East India Company นะครับก็ร่ำรวยไปเลยนะในสมัยของคริสต์ศตวรรษที่1นะครับน่าจะเนี่ยในองค์เนี้ยแหละคริสต์ศตวรรษที่1นะครับคนนี้ส่วนฝรั่งเศสล่ะนะฝรั่งเศสจริงๆฝรั่งเศสก็เป็นชาติที่มาทีหลังนะมาทีหลังคือฝรั่งเศสน่ะด้วยความที่ฝรั่งเศสอังกฤษมันอยู่ใกล้กันพออยู่ใกล้กันมันก็ลบกันตลอดตั้งแต่สงคราม100ปีสงคราม30ปีอะไรที่เราแบบเคยได้ยินมาก่อนอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยเขาแบบลบกันตลอดเวลาเขาใกล้กันนะครับตั้งแต่สมัยสงคราม100ปีรู้จักโจนออฟอาร์คป่ะเคยได้ยินคำว่าโจนออฟอาร์คป่ะโจนออฟอาร์คเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นลูกชาวนาเป็นผู้หญิงแล้วตอนหลังเขาแบบเป็นผู้นำกองทัพลบขับไล่อังกฤษออกไปจากฝรั่งเศสนะครับแต่ดันแบบตายแย่ก็คือแบบถูกท้ายโดนหาเป็นแม่มดแล้วก็ถูกเผาเลยนะครับแต่ไกด์โจอาถูกเผามันทำให้คนฝรั่งเศสเนี่ยรักชาติกันยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขับไล่อังกฤษออกไปแล้วก็ในสงครามร้อยปีสามสิบปีก็เนี่ยแหละเป็นคู่รักคู่แค้นกันมาก็ลบไปฝรั่งเศสจริงๆมันเริ่มมีอำนาจรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยส์แล้วยิ่งหลุยส์มีหลายคนนะเอาดังๆหน่อยแล้วกันหลุยส์สิบเอ็ดนะหลุยส์สิบเอ็ดแห่งราชวงศ์มันจะมีราชวงศ์นะราชวงศ์ดังๆเอาดังๆเลยก็คือราชวงศ์รัวและตอนหลังนะครับก็มาถึงยุคที่รุ่งเรืองคือเจ้าหลุยที่4แห่งราชวงศ์ในนี้เขียนอยู่มีป่ะไม่มีราชวงศ์ที่ดังมากเพราะหลุยส์คือราชวงศ์บูบงไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าเนี่ยหลุยส์ที่4ราชวงศ์บูบงก็ยิ่งใหญ่มากฝรั่งเศส
และจะไปดังสุดขีดอีกรอบนึงนะครับฝรั่งเศสก็คือในสมัยของนโปอะไรนโปเลียนนะนโปเลียนที่แบบตีที่ไหนกระเจิงที่นั่นลบเก่งมากในสมัยแบบรุ่นหลังๆแล้วนโปเลียนนะก็เป็นลูกรุ่นหลานของมาตาลุย14ไปอีกนะครับ ในนี้ไม่ได้เขียนถึงเยอรมันเลยจริงมีเยอรมันด้วยนะนะพระเจ้าชาเดอร์เมานะครับก็มีอิตาลีด้วยในนี้ไม่เขียนเอา4ประเทศแล้วกันก็น่าจะสอนได้ประมาณนี้ของสัปดาห์นี้นะครับก็ยังไปไม่ได้ไกลเพราะว่าประวัติศาสตร์มันค่อนข้างละเอียดนะครับคราวหน้าจะมา